ยังอยู่ในงานเปิดตัว DJI ฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับคุณใหม่นะคุณใหม่แนะนำตัวนิดนึงฮะสวัสดีค่ะใหม่นะคะเป็นพนักงาน DJI ค่ะครับเป็นฝ่ายแบบว่าฝ่ายไหนเอ่ยเป็นเซลค่ะเผื่อใครอยากจะซื้อด้วยก็มาติดต่อคุณใหม่ได้วันนี้อยากจะให้คุณใหม่เนี่ยแนะนำตัวโปรดักต์ของ DJI ที่เป็นโดรนนะในส่วนของเป็นโดรนใช่ไหมเพราะว่าเอาจริงๆคนที่ไม่รู้เนี่ยหรือว่าลูกค้าวอเตอร์ไฟล์ที่เขาอาจจะเล่นกล้องกับเลนทั่วไปถ้าเป็น Canon Nikon Sony อะไรพวกนี้เขาอาจจะรู้อยู่แล้วแต่พอเป็น DJI โดรนปุ๊บเขารู้สึกว่ามันเยอะจังเลยวันนี้ไล่ไปเลยเอาตั้งแต่ตัวเล็กสุดหาคุณใหม่ตัวไหนคือรุ่นเล็กสุดตัวนี้ก็จะเป็นตัวมินิซีรีส์นะคะแล้วก็จะมีซีรีส์ของเราทั้งหมดก็จะมีมินิซีรีส์แอร์ซีรีส์แล้วก็มาวิกซีรีส์ค่ะเอาไปทีละตัวอันนี้คือมินิก่อนตัวนี้ก็จะเป็นตัวมินิ 2SE นะคะจะเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดของเราก็คือราคาย่อมเยาน้ำหนักก็เบาน้ำหนักถ้าเป็นตัวรุ่นมินิอะค่ะน้ำหนักก็จะน้อยกว่า249กรัมถ้าเราบอกว่ามินิซีรีส์ก็คือจะเป็นตัวเล็กพกพาง่ายอันนี้ก็มินิเหมือนกันใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นมินิ3ถัดขึ้นมาใช่อันนี้เป็น SE อันนี้เป็นตัว3ใช่มันต่างกันยังไงเอ่ยอย่างตัวนี้ค่ะจะสามารถถ่ายภาพแนวตั้งได้ถ้าเป็นมินิ3สุดกล้องมันอย่างนี้เลยปุ๊บปุ๊บงี้ใช่สามารถถ่ายภาพแนวตั้งได้พอเทไปเลยทีเดียวใช่หน้าชัดหลังเบอร์กันไปเลยได้ถ่ายได้แบบว่าไปลงแพลตฟอร์ม TikTok Facebook อะไรก็ได้ก็ต่างกันตรงเรื่องแนวตั้งนู่นนี่นั่นแบตเตอรี่อะไรอย่างงี้เหมือนกันไหมก็พอกันค่ะระยะเวลาระยะเวลาพอกันอันนี้คือในส่วนของมินิที่ตอนนี้แบบขายดีสุดใช่เพราะพกพาง่ายเลยอันนี้ก็จะเห็นกันบ่อยอยู่แล้วถัดมาอีกรุ่นนึงดีกว่าให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะเป็นตัวนี้ฮะใช่เป็นตัวอะไรเอ่ยแอร์ใช่สำหรับตัวแอร์ค่ะเราก็จะมีเซนเซอร์ค่อนข้างเยอะเนาะป้องกันหลบลีกซิงกีดขวางได้อะไรได้อะไรเงี้ยแล้วก็เซนเซอร์กล้องก็ขนาด1นิ้วก็ทำให้ภาพเราก็รับแสงได้มากแล้วก็คุณภาพของภาพก็คือระดับโปรได้เลยเซนเซอร์ก็จะใหญ่กว่าตัวใช่รุ่นมินิมินิโอเคใช่ตอนนี้จะเริ่มงงแล้วนะฮะอันนี้เป็นแอร์โอเคก็คือใหญ่ขึ้นมานิดนึงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถัดมาน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าตัวโปรของเราเลยก็คือตัวมาวิกซีรีส์ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเดิมและนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เราเปิดตัวกันในวันนี้นี่กล้องตากันนี้เลยเหมือนผมจับกำลังจับปูอลาสก้าหรืออะไรอยู่เหมือนกันนะถ้าแขนมันดุกดิ๊กอะไรเงี้ยอันนี้เป็นมาวิก3ใช่ค่ะ3อันนี้เป็น3 Pro ใช่แล้วคุณจะเปิดตัวกันไปด้วยวันนี้นะ3เลนอย่างนี้ก็ตัวนี้ดีกว่าตัวแอร์ขึ้นมายังไงเอ่ยตัวนี้ก็เยอะแยะมากมายใช่เพราะคุณภาพของภาพก็รู้อยู่แล้วเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่โฟเตอร์เนาะแล้วก็ขนาดความต้านลมอะไรเราก็ดีกว่าอยู่แล้วในทุกๆด้านแล้วกล้องก็มี3ตัวจะซูมจะทำอะไรถ่ายมือโปรเฟสชันนอลได้ทั้งหมดเลยถ่ายในระยะใกล้ระยะไกลอะไรได้ทั้งหมดแบตเตอรี่นานขึ้นต้านลมมากขึ้นอะไรพวกนี้นะรวมถึงแบบพอมันบางคนบอกเฮ้ยต้านลมมันซีเรียสขนาดนั้นเหรอมันมีฟังก์ชันเหมือนแบบไฮเปอร์แลปเลยใช่ไหมใช่เหมือนเราถ้าเราถ่ายแบบว่า Canon Nikon นั่นคือเหมือนแบบไทม์แลปอะแต่เนี้ยมันไปบินไทม์แลปอยู่ในอากาศแบบ30นาทีให้เมฆไหลนู่นนี่นั่นพระอาทิตย์ตกทำได้อย่างนั้นเลยถูกต้องคือลมมามันจะไม่พูดอย่างนี้เลยไม่มันจะรู้เรื่องหมดเลยใช่แล้วเมื่อกี้ก็เทปที่แล้วคือเราเปิดตัวนี้แล้วก็รีวิวตัวนี้ไปแล้วนะลองบินชนลองบินพุ่งเข้าใส่เลยมันก็หลบให้นู่นนี่นั่นอะไรเซ็นเซอร์360 องศาเรียกว่าฟังก์ชันเยอะมากๆอันนี้ก็คือเป็นตัวโปรตัวท็อปของเขาแหละแล้วก็จะมีซีรีส์ที่เป็นซีเนด้วยใช่ก็จะไปกันใหญ่เลยอันนี้ก็ไปดูในรีวิวตัวนั้นอันนี้ก็เป็นไลน์อัพของตัวโดรนที่นี้มันมีอีกตัวนึงด้วยใช่ไหมตัวนี้ใช่ DJI Avatar ค่ะเป็นไงตัวนี้ก็คือจะเป็นคนที่ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่การบินโดรนที่แบบว่าเหมือนกันเรากำลังเล่น VR เนาะเพราะว่าจะใช้งานร่วมกับแว่นค่ะคือมันใส่แว่นอย่างนี้เลยใช่นี่ประสบการณ์ก็คือสมจริงมากขึ้นแล้วก็ใช้มือปุ๊บแบบปุ๊บอย่างนี้ใช่เราก็จะเห็นว่าก็โดรนเห็นอะไรอยู่เราก็จะเห็นในนี้เลยใช่โอ้โหเหมือนเป๊ะเหมือนเราบินได้จริงอย่างเดือดอันนี้ก็เป็นแบบคู่กับเขาแหละใช่แต่ตอนนี้คือตัว VR นี่แล้วก็รีโมทเนี่ยมาใช้กับตัวโปรได้ล่าสุดได้เลยตอนนี้อัปเดตเฟิร์มแวร์แล้ว3 Pro ตัวล่าสุดได้ใช่ไหมแล้วก็แนะนำในส่วนของรีโมทอีกฮะเห็นรีโมทมันเยอะแยะเลยบางคนงงว่ามันคืออะไรยังไงก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็น DJI RC ค่ะอันนี้เล็กสุดไหมตัวนี้เป็น RCN1 ใช่ต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราผมถือให้อันนั้นคือไม่มีจอใช่ไหมใช่ส่วนอันนี้จะเริ่มมีจอเป็น RC ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ RC Pro สามารถไลฟ์สดได้ต่อ HDMI ได้เลยก็คือมีพอร์ต HDMI ข้างล่างใช่ค่ะแล้วก็เรื่องอื่นก็ในส่วนของสัญญาณที่มันแรงขึ้นนู่นนี่นั่นมันขัดได้ไกลขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็จะได้ไม่งงกันว่าทำไมมันเยอะแยะมากมายบางทีไปดูโบชัวร์อย่างนี้ชื่อก็จะชุลมุนกันไปหมด
และชื่อก็จะไปคล้ายๆกับกิมเบลด้วยยิ่งชุลมุนเข้าไปอีกนะฮะตามซีรีส์ค่ะวันนี้ก็พาคุณใหม่มาเคลียร์ให้ว่ามีรุ่นอะไรบ้างอะไรแบบนี้ขอบคุณคุณใหม่ด้วยครับขอบคุณค่ะ